โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมๆกับผม Victory Cat นั่นเองเกมการรับชมคือเกมมอยครับนั่นเองเย้ก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงไอเทมสุดเจ๋งกันอีกหนึ่งชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ TNT นั่นเองนะครับถ้าเกิดพูดถึง TNT แล้วเนี่ยปกติแล้ว TNT มันจะเป็นอุปกรณ์นะฮะหรือว่าเป็นบล็อกที่เอาไว้ทำลายล้างใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเกม Minecraft เนี่ย TNT มันมีแค่รูปแบบเดียวนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นแบบเดิมๆมาจนเบื่อแล้วนะฮะสำหรับภายในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปครับ TNT ในรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลูกไฟนะฮะหรือว่าจะเป็นลูกธนูนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ Redstone Torch นะครับมันจะเป็นไงถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้ว Let's go ซึ่งด้านหน้านี้นะฮะจะมีกล่องที่ผมได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะฮะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าภายในกล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับภายในกล่องนี้นะฮะมีพระเอกของเราเลยนั่นก็คือ TNTนะครับอย่างที่2ก็คือ gravel นะฮะถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ gunpowder นะครับซึ่งจะเป็นดินน้ำมันนะฮะส่วนที่4ก็จะเป็นลูกธนูอันที่5ก็จะเป็น redstone torch นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือไฟแช็กนั่นเองนะครับถามว่าทำไมวันนี้เราถึงไม่ได้มาเล่นในรูปแบบของ survival นะฮะเพราะว่า1เลยคือการได้จะคราฟ TNT ได้1ลูกเนี่ยเราต้องใช้ดินน้ำมันไม่ได้ดินน้ำมันนะฮะต้องใช้ดินปืนนั่นเองซึ่งดินปืนเนี่ยสามารถหาได้จาก creeper นะครับแน่นอนก็ผมว่าเราสามารถหาได้จากคีปเปอร์ก็จริงแต่ว่าทุกตัวมันไม่ได้ดรอปหมดนะฮะบางตัวอาจจะไม่ดรอปเลยหรือว่าจะต้องฆ่าประมาณ 4-5 ตัวถึงจะดรอปตัวหนึ่งในนองนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับวันนี้เราเลยมาใช้ในรูปแบบของเกรมโหมดกันเลยนั่นเองนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราทำการดึงของกันมาเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านั่นคือ TNT Gravel นะครับอย่างแรกเลยเราเนี่ยทำการปาไอ้เจ้าบล็อก Gravel เนี่ยไป1บล็อกนะฮะแล้วก็ปา TNTตามไปด้วย5บล็อกด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5ปิ้งนี่จะขึ้นเป็น Gravel GNT ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพอันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นะฮะกำลังคล่องคว่างเลยนี่จุดไปแล้วจ้า1ลูกนะฮะมาดูประสิทธิภาพของมันกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้กระจายเป็นบล็อกGravel นะฮะจะเรียกมันว่าบล็อกอะไรดีวะเนี่ยโอเคฮะอู้แล้วก็ลงมาถึงพื้นนะฮะอูมามิเลยฮะคุณผู้ชมลูกเดียวอาจจะไม่ค่อยสะใจสักเท่าไหร่นะฮะหลายๆคนอาจจะเฉยๆนะครับสงสัยผมต้องอาจจะสกิปไป2ลูกก็ได้นะฮะนี่นี่2ลูกนะฮะ1เอาจุดไม่ได้ไปเฮ้ยชิบหายโอ้โหน้ำมาไวมากนะฮะโอ้ตายแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวตายนะครับทำไมจุดแล้วเป็นตัวนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เอ้าลูกเมื่อกี้มันอาจจะเฟลนะฮะนี่เลยดีกว่านะครับนี่จุดไปหนึ่งลูกนะครับตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมนี่นะฮะมันใช้รูปแบบของปากาโฮนะฮะซึ่งไอตัวนี้นี่ผมจะเรียกมันว่าปากาโฮอยู่แล้วนะครับโอเคอีกลูกหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เรียบร้อยฮะไหนดูสิประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างฮะคุณผู้ชมตอนนี้ตรงนี้มาแล้วฮะตรงนี้ยังเฉยๆอยู่นะครับกระจายไปแล้วครับ1 TNT นะฮะอันนั้นก็กระจายนะคุณผู้ชมโอ้โหประสิทธิภาพเห็นแล้วรู้สึกว่าแย่แน่ๆถ้าเกิดมันตกลงมาเป็น TNT นี่ก็บอกเลยๆว่ามันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็กระจายมาแล้วฮะคุณผู้ชมเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นในรูปแบบของบล็อกกราเวลอยู่นะฮะยังไม่เป็น TNT นะครับดูสิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนี่มันจะกระจายกลางอากาศอีกนานสักแค่ไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมผมอยากเห็นแล้วนะเนี่ยมันกระจายเหลือเกินนะฮะเมื่อไหร่มันจะตกลงมาเป็น TNT นะฮะมาแล้วจ้าคุณผู้ชมนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับไอ้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ยังนิ่งๆอยู่นะฮะยังเป็นอยู่เหมือนเดิมฝั่งนู้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองลงมาดูประสิทธิภาพของ TNT กันดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะครับนิ่งดีอย่าบอกนะนิ่งจนแหลกเลยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะนิ่งจนแหลกเลยนะฮะดูฝั่งนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหนิ่งจนแหลกไงเป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหนิ่งจนแหลกเลยจริงๆนะครับต่อไปเราไปดูอันที่2ดีกว่านั่นคือกันพาวเดอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดีน้ำมันโดยตรงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการใช้ TNT 1ลูกนะฮะแล้วก็กันพาวเดอร์4ชิ้นด้วยกันนะฮะ1 2 3แล้วก็โอ้แหลกๆๆๆนะฮะ4นะครับได้มั้ยดูซิคุณผู้ชมนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะกันพาวเดอร์นะครับ TNT นั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างจะมีความแหลกอยู่หน่อยๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองในนี้กันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใช้รูปแบบของคีเปอร์นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดพูดถึงกันพาวเดอร์แล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่าน่าจะเป็นลูกไฟละมั้งคุณผู้ชมอันนี้คือในความคิดของผมนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลูกไฟอะไรนองนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้โวของเรานะฮะค่อนข้างจะแหลกชิปเป่งเลย ไม่ออกเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะหายไปเลยนะครับเอาใหม่เมื่อกี้อาจจะเฟลนะฮะเอามานี่ลองดูลูกนี้ซิว่าลูกนี้จะเป็นยังไงนะฮะดูซิหายอู้มาแล้วนะครับเป็นลูกไฟนะครับต้องบอกเลยว่าการใช้คำสั่งในรูปแบบนี้ค่อนข้างจะดีเลย์นิดนึงนะฮะไม่เหมือนกับการใช้ม็อดแอมนองนี้นะครับต่อไปนะฮะก็คือ TNT เพียวๆเลย8ลูกนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไง1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอ๊ะหรือว่านี่เลยไปนะอ๋อได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น Infinity นะฮะ TNT นะครับมาดูกันว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเผาป่าเลยว่ะคุณผู้ชม โอเคลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับบล็อกนี้ลองดูซิลองดูนะฮะหวังว่าคงไม่ทำให้เราผิดหวังนะฮะคงจะไม่เฟลแน่นอนนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเอ๊ะทำไมมันช้าจังวะคุณผู้ชมค่อนข้างจะดีเลย์นะฮะเอาอีกสักลูกนึงแล้วกันนะฮะสองลูกจะได้คุยกันได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็โอ้โหไฟกำลังลามมานะฮะคุณผู้ชมฝั่งนี้นี่ยังไม่ระเบิดเลยโอ้มันระเบิดนานมากนะฮะใช้เวลานานมากอยู่เหมือนกันนะฮะกว่าจะให้มันเนี่ยจุดประกายการระเบิดได้นะครับเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับโอเคต่อไปนะฮะก็จะเป็นลูกธนูนะครับมาเดี๋ยวเรามาครับลูกธนูก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ TNT 1ลูกนะครับแล้วก็ลูกธนู1อันโอเคน่าจะได้นะฮะในรูปแบบนี้นะครับได้ไม่เอ่ยได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันไหนที่ใช้แล้วเราก็ทำการเก็บไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดจุดมาแล้วน่าจะเป็นเหมือนกับว่าลูกธนูนะฮะพุ่งพ่านแน่นอนเลยนะฮะอันนี้ผมค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับเพราะมันมีส่วนผสมของลูกธนูใช่ปะล่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมว่าด้านนี้อยู่ไหนแล้ววะเนี่ย อ๋อไปแล้วลูกหนึ่งนะฮะอินฟินิตี้นะครับระเบิดแค่นี้โอ้โหไม่ต่างอะไรจาก TNT ปกติเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับและลูกของเรานั้นอยู่ไหนวะเนี่ยลูกธนูหายซะแล้วฮะคุณผู้ชมตายแล้วครับเดี๋ยวเรามาจุดในนี้กันดีกว่านะฮะเอ้านี่ไงมาแล้วนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะโอ้โหเหมือนกับว่าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าโดนรัศมีนี้นี่ก็น่าจะสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ไงมันจุดจากตรงนี้อ่ะแล้วมันก็พุ่งไปอ่ะโอ้ด้านบนก็มีนะฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะยาวไกลมากนะครับคุณผู้ชมโอ้สุดยอดนะฮะไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงแหลกนะครับนี่โอ้โหเจ๋งเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนั่นก็คือ TNT Redstone นั่นเองนะครับเขาบอกว่าใช้ TNT 1ลูกนะครับแล้วก็ Redstone อีก1อันนะครับโอเคก็น่าจะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหมัสคอตเป็นไก่ด้วยว่ะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอุ้ยนี่ไปไกลเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมมันไปไหนมันก็ไม่รู้นะฮะเต็มไปหมดเลยลูกธนูนะครับโอ้โหนี่มันยาวไปถึงพื้นเลยเนี่ยมันไปเป็นเส้นเนี่ยคุณผู้ชมเออเจ๋งว่ะโอ้โหไม่แปลกใจนะฮะว่าทำไมโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ฮะมันเป็นไปเป็นเส้นแบบนั้นอ่ะเอ้ยแม่งสวยว่ะเออแต่ว่าแหลกนะฮะเราก็ค่อนข้างจะโคตรมหาดีเลย์นะครับกับการที่เราจะสามารถจุดอะไรได้ทีนะครับเอ๊ะแล้วเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่าวะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นี่ไงมาแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นดินเหรอโอ้โหกระจงกระจายนะฮะมีอะไรไหมไม่มีเลยเนาะ
น่าจะเป็นเหมือนกับว่าดินกบอะไรนองนี้นะฮะน่าจะฝังสำหรับคนที่มากด TNT ตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะอีกสักลูกนึงแล้วกันนะฮะยังคาใจอยู่ยังคาใจอยู่นะฮะอีกสักลูกนึงแล้วกันนี่เอาไปนะฮะ 2-3 ลูก อัดไปเยอะๆนะฮะนี่อ่ะไม่ได้เว้ยเฟลเฟลโอเคนะครับผมคิดว่ารอบนี้น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคำสั่งนี้นะฮะผมค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือการจุดนะฮะการจุดของมันค่อนข้างจะใช้เวลานานเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเราจุดไป3ลูกพร้อมกันนะฮะยังไม่ขึ้นมาสักลูกเลยนะครับค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่าเจ๋งไหมมันก็เจ๋งเพราะว่ามันใช้แค่คำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ต้องไปลงมอดเพิ่มอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับภายในคำสั่งนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ชอบการทำลายในรูปแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยอย่าลืมติดตามกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและให้ตามคลิปของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิกตอรี่แคสขอลากันไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ